ียงแนะนำอะไรเอาบอกชื่อก่อนชื่อเป็นตี้สมุนมอนใช่สมุนมอนเอ้าคนนี้เลยสมุนมอนเอ้าพี่มอนวันนี้ยกสี่เป็นไงบ้างเอาถามยกสี่เลยขัดใจมากเลยโอ้ขัดใจมากเลยโอ้โหผมบอกว่าผมมาจะฆ่าชนะคะแนนวันท่านมอก็สองหมื่นแต่วันนี้คือดูว่าคือเรารู้ว่ากระดูกเราเป็นรองกินแต่การพิทอมเราคือการพิทอมเราเต็มร้อยอยู่แล้วเราบอกน้องแต่ของเพื่อนวันนี้ว่าหนึ่งเขาจะมาแค่หนึ่งสองถ้าพ้นของไปคือเป็นของเราแล้วหมดสามยกเรามองว่ากินทุกประตูแล้วหมดสามยกเราบอกว่ายกสี่คือเดินอัดครึ่งยกเดินอัดครึ่งยกครับอัดไปปั๊มไปทีไปผมว่าเขานอนแน่นอนแต่น้องไม่ยอมเดินน้องไปถอยไปถอยแล้วก็หมดยกเป็นการไปลงสี่หนึ่งห้าหนึ่งแต่ถามว่าทำไมยกห้าเดินได้แล้วหมดยกสี่ไปบอกน้องคือกลับมาได้ยังไงเนี่ยอ้าวกลับได้ยังไงแล้วหมดสี่ยกเราบอกแล้วว่าคือมวยเนี่ยเราชนะเขาแล้วแต่มึงต่อยแพ้เองมีทางแต่คือมึงต้องเดินทั้งยกแล้วมองมาที่มุมถ้าเกิดเขาบอกว่าที่มุมบอกให้เดินก็คือต้องเดินเดินให้หมาเมายกเลยเดินจับเดินตีเดินจับตีเลี้ยวตีเคี้ยวตีไปเรื่อยเต้นยังดีเยอะน้องกลับมาได้กลับมาได้กลับมาได้ยกสี่คิดว่าจะกลับมาได้ไหมก็ยังมีกำลังใจอยู่เพราะเรารู้แล้วว่าเขาสามยกเขาแผ่วแล้วคือยกสี่นะคือทางลุงก็ออกมาเตะไม่ได้ตั้มในกันเลยคือเตะอย่างเดียวครับเราบอกว่าถ้าเราตั้มได้เราก็มีโอกาสมายกสี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็รับเยอะไปแล้วไม่หัวหน้าเขาบอกให้เดินครึ่งยกแล้วทำไมเราไปถอยแล้วทีนี้มันโดนแข้งตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันช็อตเหรอหรือไงมันช็อตนะไม่มันช็อตแต่คือเสียอาการมวยไงเสียอาการมวยแล้วดูเต็มแข้งแต่ว่าแข้งมันไม่ใช่หนักเพราะว่ามันเป็นยกสี่แล้วเอายก5เนี่ยลูกพี่บอกเดินดุยแล้วยก5นี่กลับมาเป็นพระเอกนะเราทำไมเราถึงฮึดได้อ่ะยก5โฟร์เกียร์พอยก4ไปก็ไปเลยไงมันน้อยนักแล้วที่จะกลับมาฮึดได้อ่ะครับมันเกิดตรงไหนเพราะว่าลูกพี่บอกว่าให้เดินนะเพราะว่าแบบว่าเราจะแกบอกว่าจะเอาชัยชนะกลับบ้านไหมโอ้คำนี้เลยนะจะเอาชัยชนะกลับหาดใหญ่ไหมสงขาเราบอกลูกพี่ยังไงเอากลับก็เลยลุยเลยหมดต้องใช้มั่นใจแล้วได้เข่านะวันนี้นะอาชีพ 30,000 พี่วันตอนนี้นะกี้พอ 10,000 ตีกี้ว่าต้องพิจารณาก่อนเพราะว่าต่อยไม่ผมขัดใจเกมมากเกมผมโอ้ขัดใจเกมมากยกสี่จริงโอ้โหยกสี่ทำให้แบบคือการที่มุมมันอึดอัดหมดแล้วผมก็อึดอัดแล้วเพราะว่าเด็กนั้นคือเราไม่ได้ให้ถอยเด็กให้ถอยแต่ถ้าถอยได้เปรียบก็อีกเรื่องก็คือแต่ถ้าเกิดเราเดินจับมันที่เหมือนยกห้าเรามองถึงนอกเลยมวยพอดูเขาหมดเตะยกสามแล้วพอยกห้ามาเนี่ยสบายใจอย่างก็ตอนที่เข้าไปจับเข่าได้พอน้องเดินก็คือคุ้มหมามาแล้วครับผมแล้วก็เดินได้ตามที่นั่นมาอ้าวล่ะครับผมเอ้าฝากกันมวยตามหน่อยวันนี้ชกให้โอเคนะมีหลายก๊อกเอ้าก็ฝากคนดูกาแล้วก็ผมได้ตัวนะครับเป็นกำลังใจผมนะครับจะทำให้ดีกว่าเดิมดีด้วยครับดีด้วย